วันนี้พี่อุ๊กอิ๊กจะพามากินร้านโวคาโน่นะครับเป็นร้านของหวานนะครับขึ้นชื่อเรื่องขนมปังปิ้งหรือว่าโทสต์นั่นเองตามพี่อุ๊กเข้ามาข้างในกันเลยดีกว่าครับชมบรรยากาศกันก่อนนะครับเดินเข้ามาก็จะเป็นเคาน์เตอร์สั่งอาหารนั่นเองนะครับวิธีสั่งก็ไม่ยากครับเลือกป้ายโต๊ะแล้วก็เขียนใบสั่งอาหารเครื่องดื่มแล้วก็กลับมาส่งที่เคาน์เตอร์ครับอันนี้แหละป้ายโต๊ะน่ารักหรือเปล่าล่ะมีแก้วกาแฟสวยๆสำหรับสั่งกลับบ้านด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยไปสั่งกันเลยดีกว่าสั่งอะไรตอนนี้เป็นเส้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าหน้าตาที่เรียกจะเป็นยังไงมาแล้วนะครับเส้นนี้เรียกว่าอะไรนะครับสวิตช์นิดนึงครับแล้วก็เลือกท็อปปิ้งอย่างที่ใจเราต้องการนะครับเลือกซอสราดเลือกไอศกรีมนะครับช่วยที่2นี่ก็สั่งตามใจฉันเหมือนกันนะครับนะโอเป็นคนสั่งนะครับอันนี้ขนมปังเป็นอะไรเอ่ยโวคาโน่โทสต์แล้วก็เสิร์ฟพร้อมนมข้นหวานไมโลแล้วก็มะม่วงแล้วก็วิปครีมนะครับถือเป็นอาหารคลีนใช่เครื่องดื่มวันนี้โกโก้เย็นนะครับรสโกโก้เย็นนะครับมาให้พี่วิกเทสให้เทสให้นะครับอันนี้จะเป็นบุคโนโทสนะครับโทสส่งทางร้านนะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมมะม่วงแล้วก็ซอสไมโลนะครับมาเลยถึงช่วงที่สำคัญที่สุดของการรีวิวอาหารขออีกทีขนมปังหวานอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะจะเป็นความหวานของนมอยู่แล้วรัวมากขนมปังซอสมะม่วงวิปครีมเข้าไปพร้อมกันแล้วเป็นไงบ้างโอเคไปจานที่2ต่อกันเลยเดี๋ยวเราจะไปจ่อให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เป็นขนมนะครับเป็นขนมหวานนะครับสวีทมูลดุนะครับเป็นขนมหวานแต่เป็นเส้นจะบอกว่าข้างในมีวิปเลยนะคะเลือกเลือกท็อปปิ้งเลือกซอสเลือกอะไรไปบ้างเลยจะเป็นซอสนมข้นไมโลค่ะนมข้นไมโลเหมือนกันนะครับท็อปปิ้งเนี่ยจะเป็นลิ้นจี่กับกีวีลิ้นจี่กีวีแล้วก็มีวิปครีมด้านล่างอันนี้พี่แอบใส่ชีสด้วยวิปครีมชีสแล้วก็ไอศกรีมนะครับคำใหญ่มากเหมือนกินบะหมี่แห้งเลยแต่ไม่ใช่นะเดี๋ยวพักหน่อยสิเฮ้ยเส้นเป็นยังไงเอ่ยเป็นเหมือนอะไรเป็นเส้นเหมือนแป้งโรตีนะครับแป้งประมาณนั้นแป้งโรตีของผมเป็นอารมณ์แบบจะกรอบมันไม่ใช่ทอดแล้วทอดมันก็จะกรอบไปเนาะเหมือนอารมณ์แบบแป้งเราสุกนิดนึงเลยอะค่ะแล้วก็กินแบบไม่ได้หวานไอศกรีมเป็นไงบ้างเลยไม่ค่อยชอบแบบเราเก็บกินไอศกรีมเปรี้ยวไปนิดนึงท่านดื่มไหมโกโก้เย็นดื่มไหมเอ่ยกินทุกอย่างเลยฝืนเตรียมตัวทันอร่อยโกโก้ชอบโกโก้เลยชอบไม่หวานมากค่ะหรือได้รสชาติโกโก้เข้มข้นเลยเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนแล้วค่อยมาสรุปจบกันนะครับทำอะไรอ่ะกินน้ำหรอน้ำชา
นะครับพี่วิคทำหกหรือเปล่าครับอันนี้ของพี่วิคสองถ้วยนะครับวันนี้ไม่ใช่ค่ะของพี่วิคหนึ่งถ้วยค่ะโอถ้าโอกว่าทุกอย่างลงท้องหมดแล้วไม่ต้องบอกไม่ต้องถามว่าอร่อยไหมคุณนะครับวันนี้จบแล้วครับรีวิวร้านโอคาโน่ที่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยววันหลังจะพาไปกินที่อื่นต่อสนุกอย่างนี้อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะเด็กๆสวัสดีครับ